สาเหตุที่เราต้องรู้ถ้าไม่รู้แล้วเราจะอาจจะเกิดอาการชาซึ่งนำมาซึ่งโรคต่างๆหลายคนเนี่ยเราเคยเป็นบ้างไหมที่มีคำถามมาถามพี่ปลาเลยว่าพี่ปลาทำไมมันชาชาปลายมือปลายเท้าชาที่หน้าชาทั่วตัวมันเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้แล้วซึ่งพี่ปรานำประสบการณ์และความรู้จากการที่ดูแลคนไข้การให้ความรู้กับนักศึกษาต่างๆมาอยู่ในคลิปนี้นำความรู้นี้ไปใช้เพื่อที่เราจะได้รู้สาเหตุและป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้องแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาฟังเราจะทำยังไงเราจะรู้สาเหตุยังไงว่าทำให้เกิดอาการชาซึ่งอาจจะนำมาซึ่งโรคร้ายนั้นมีอะไรบ้างโอ้โหพี่ปราหนูมีอาการชาค่ะเคยรู้สึกแบบนี้เลยรู้สึกว่ามือเท้ามันชารู้สึกผิวหนังหนาๆโอ้โหมันเป็นปื้นๆยิบยิบซ่าซ่าเหมือนเข็มทิ่มปวดแสบปวดร้อนมากเลยเสียวคล้ายไฟช็อตหรือแม้แต่การสูญเสียความรู้สึกอันนี้พี่ปราบอกเลยอาจจะเป็นอาการของโรคหรือเป็นสัญญาณเตือนของโรคบางชนิดข้อถัดมาก็คือบางครั้งนั่งไขว่ห้างนานๆหรือว่าเราทำอะไรนานๆหูมันชาพี่ปรามันไม่รู้ตัวเองหรือว่าเป็นอะไรอยากจะรู้แล้วก็อยากจะรีบรักษาถ้ามันเป็นอันตรายอย่างที่พี่ปราบอกหลายคนนั่งไขว่ขาการใช้มือทำงานคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันหรือเล่นโทรศัพท์นานๆการถือของหนักหรือนักกีฬาที่ต้องใช้มือหรือข้อมือเป็นหลักอาจต้องระวังภาวะการกดทับของเส้นประสาทที่ทำให้มีการอ่อนแรงหรือไม่กล้ามเนื้อรีบได้โอ้โหและยิ่งถ้าเรามีอาการชาที่ต้องรีบไปพบแพทย์คืออาการชาที่มากขึ้นเรื่อยๆอาการชาร่วมกับอาการอ่อนแรงอาการชาที่มีอาการผิดรูปหรือมีแผลร่วมด้วยอาการชาร่วมกับมือเท้าร้อนหรือเย็นผิดปกติพี่ปรามบอกเลยนะว่าอาการชาเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกายแต่ที่พบได้บ่อยคือบริเวณมือและเท้าเช่นมือชาเท้าชาชาปลายนิ้วมือโดยลักษณะของอาการชาอาจเป็นได้ทั้งสูญเสียความรู้สึกแบบผิวหนังหนาๆเป็นปื้นๆหรือมีความรู้สึกที่แสดงออกมากกว่าปกติเช่นคันยิบยิบซ่าๆเหมือนมันเข็มมันทิ่มมันแทงเหมือนไฟมันช็อตมันบอกไม่ถูกหรือว่าความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรแต่มันชาทั่วตัวเลยพี่ปรานอกจากนี้อาจเป็นอาการของโรคหรือสัญญาณแรกของโรคเช่นอาการชาจากการขาดวิตามินจากโรคเบาหวานอาการชาที่เกิดจากบางสาเหตุหากทิ้งไว้อาจทำให้เกิดการเสียหายของเส้นประสาทอย่างถาวรทำให้การรักษาหรือฟื้นฟูกลับมาต้องใช้เวลามากกว่าปกติมีคนถามพี่ปราหูแล้วหนูต้องรู้สาเหตุของการชาแน่นอนค่ะถ้าเรารู้เราจะได้ดูแลตัวเองได้ถูกถ้าเรารู้เราจะได้ป้องกันและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสาเหตุของอาการชามีดังต่อไปนี้ 1. อาการชาที่เกิดจากระบบประสาทส่วนกลางคือสมองหรือไขสันหลังเช่นโรคหลอดเลือดสมองโดยตำแหน่งของอาการชามักเป็นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายพี่ปราบอกเลยอาจมีอาการทางระบบประสาทอื่นๆร่วมด้วยเช่นอ่อนแรงทรงตัวลำบากโดยอาการมักเป็นฉับพลันทันทีหรือโรคปลอกประสาทส่วนกลางอักเสบบอกเลยว่าอาจจะพบอาการบวมตามตำแหน่งต่างๆของระบบประสาทที่มีการอักเสบมีอาการเกร็งมีรีเฟล็กซ์การตอบสนองไวกว่าปกติร่วมกับอาการชาได้หลายตำแหน่งของร่างกาย 2. อาการชาที่เกิดจากระบบเส้นประสาทส่วนปลายมีอาการผิดปกติอันนี้เราต้องรู้ภาวะรากประสาทถูกกดทับจากกระดูกต้นคอเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมภาวะการกดทับของเส้นประสาทในแขนขาโดยมักพบในตำแหน่งที่เส้นประสาทอยู่ตื่นและสัมพันธ์กับการนั่งหรือทำท่าเดินนานๆทำท่าทางใดๆซ้ำๆหรือมากเกินไปเช่นการนั่งไขว้ขาการใช้มือทำคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันโดยใช้มือและนิ้วเล่นโทรศัพท์นานๆหรือของหนักๆ นักกีฬาที่ต้องใช้มือหรือข้อมือเป็นหลักซึ่งอาจส่งผลให้มีอาการอ่อนแรงมีกล้ามเนื้อในรีบได้หากถูกกดทับนานๆการบาดเจ็บที่เส้นประสาทโดยตรงเช่นได้รับอุบัติเหตุทั้งนี้ขึ้นกับตำแหน่งของเส้นประสาทที่ถูกรบกวนด้วยโดยมักจะมีอาการชาแบบสูญเสียความรู้สึกและก็อ่อนแรงร่วมด้วยโรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมมีผลอย่างไรมีคำตอบโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เส้นประสาทหรือปลอกประสาทส่วนปลายเสื่อมโดยผู้ป่วยมักมีประวัติคนในครอบครัวมีการเกี่ยวกับปลายประสาทมักมีอาการผิดรูปของเท้าหรือมือร่วมด้วย
ภาวะเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบมักมีความเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทางกายเช่นปลายประสาทอักเสบจากโรคเบาหวานหรือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้การติดเชื้อบางชนิดเช่นเชื้อไวรัสหนูสวัดโรคต่อมไร้ท่อเช่นภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษโรคไตเสื่อมการขาดวิตามินในผู้ที่ดื่มสุราต่อเนื่องเรื้อรังอันนี้สำคัญมากๆหรือในการได้รับยาหรือสารบางอย่างภูมิคุ้มกันแปรปรวนความเจ็บป่วยทางร่างกายที่รุนแรงหรือถ้าเราไม่แน่ใจยังอาจจะมีโรคที่เกี่ยวเนื่องกับหลอดเลือดส่วนปลายมีอาการผิดปกติและเมื่อหลอดเลือดส่วนปลายมีอาการผิดปกติแล้วก็จะทำให้เราเกิดอาการชาซึ่งมันมีรายละเอียดอย่างไรพี่ปลาอยากจะให้ข้อมูลเพื่อเราจะได้รู้สาเหตุที่ชัดเจน 3. อาการชาที่เกิดจากโรคของหลอดเลือดส่วนปลายเช่นการอุดตันของหลอดเลือดแดงพี่ปลาบอกเลยทำให้การไหลเวียนเลือดแดงเพื่อนำเลือดดีมาเลี้ยงกล้ามเนื้อและเส้นประสาทส่วนปลายลดลงนอกจากอาการชาบริเวณแขนขาแล้วยังมีอาการซีดลงอีกด้วยเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดแดงลดลงอุณหภูมิจึงลดลงปวดและคลำชีพจรไม่ได้การอุดตันของหลอดเลือดดำทำให้การนำกลับของเลือดและของเสียลำเลียงออกไม่ได้มีความดันในแขนขาสูงขึ้นแล้วรบกวนการนำเข้าของเลือดแดงมาเลี้ยงซึ่งส่งผลต่อที่มาเลี้ยงเส้นประสาทในที่สุดโดยมักจะมีอาการแขนขาบวมสีคร้ำชาปวดอ่อนแรงได้ข้อที่4โรคกล้ามเนื้อเช่นโรคออฟฟิศซินโดมเนื่องจากหดเกร็งของกล้ามเนื้อต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทหรือการไหลเวียนของเลือดไปยังเส้นประสาทอาจพบอาการชา 5. โรคข้ออักเสบอาการอักเสบของข้ออันนี้มีผลมากและที่สำคัญที่พี่ปลาอยากจะเล่าให้ฟังเลยว่าหลายคนมักจะมีอาการชาคือพี่ปลามีเคสตัวอย่างซึ่งพอเขารู้สาเหตุว่าเขาเกิดจากอะไรซึ่งเดิมตอนนั้นเขาบอกปลายประสาทเขาอักเสบตอนนั้นเขายังไม่รู้สาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไรก็รู้สึกว่ามันชาปลายมือปลายเท้าชาทั่วไปแล้วทำงานเหมือนไม่มีความสุขอันนี้สำคัญมากๆหลายคนเห็นว่าอาการชาไม่ใช่อาการสำคัญก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ไม่มาตรวจไม่มารักษาเมื่ออาการเป็นมากขึ้นถึงตอนนั้นต้องใช้การรักษาที่นานขึ้นพี่ปลาอยากจะเน้นระยะวันนี้การให้ความรู้ในเรื่องสาเหตุของอาการชาต่างๆพี่ปลาก็ใช้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนให้กับนักศึกษาให้กับพยาบาลให้กับคนไข้ให้กับญาติเพื่อให้เขากลับไปดูแลตัวเองว่าเขามีสาเหตุเหล่านี้ไหมมีอาการเหล่านี้ไหมจะได้รักษาแต่ละเนินคำถามที่พี่ปลาอยากจะบอกทุกคนและนำไปใช้อาการชาแบบไหนที่เราต้องรีบมาพบแพทย์โดยทั่วไปอาการชาที่เกิดร่วมกับอาการปวดมาทำให้ผู้ป่วยเกิดความรำคาญหรือรบกวนชีวิตซึ่งบอกได้เลยว่าหลายรายมีอาการไม่พึงประสงค์ถ้าเรามีอาการชาที่มากขึ้นเรื่อยๆมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมีอาการในตำแหน่งอื่นๆเพิ่มขึ้นหรือตำแหน่งที่ต่อเนื่องกันอาการชาที่มีลักษณะว่าอ่อนแรงอาการชาที่มีการผิดรูปร่วมด้วยเราจะต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีปล่อยไว้ซึ่งถ้าใครรีบไปพบแพทย์แล้วจะรักษาได้แต่เนิ่นๆแล้วก็ไม่ทำให้การรุนแรงมากเกินไปถึงตอนนี้พี่ปราบอกเลยทุกคนเอาความรู้นี้สาเหตุของการเกิดกระชันนำไปใช้แล้วบอกได้เลยว่าเมื่อมีการผิดปกติเราป้องกันไว้แต่เนิ่นๆเราก็จะไม่ป่วยเป็นโรคที่รุนแรงแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเป็นสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะนำสิ่งดีๆนี้ไปใช้และอย่าลืม